ครับสวัสดีค่ะอันนี้เรามาทำมื้อดึกกันง่ายๆแบบอยากกินข้าวต้มมึงตื่นหรือยังตื่นแล้วนี่เสียป้ากันแล้วเราจะทำข้าวต้มแซ่บๆกันนะคะแบบว่าอยากกินเผ็ดๆตอนดึกๆออกไปเช็คเขาบางทีมันไม่อร่อยใช่ก่อนอื่นแล้วก็ใส่น้ำลงไปในหม้อน้ำเปล่านะคะวันนี้เราใช้เครื่องมาม่าต้มโค้งอ่ะฮะที่เรามีเหลืออยู่จะใส่ไปได้เลยเครื่องมาม่าต้มโค้งนะคะรับรองแซ่บแน่นอนคลิกไวคลิกต้มโค้งนะแต่ถ้าเกิดใครใส่น้ำเยอะก็ต้องใส่ใช้เครื่องหลายชุดเลยนะอันนี้เราชุดเดียวพอน้ำไม่ดีเท่าไหร่ใช่ส่วนผสมเราก็มีแค่นี้เองแล้วก็มีนี่ไงให้เดือดมีหมูมีหมูด้อยนึงเหมือนเส้นหมูเลยมีข้าวแล้วไข่แล้วข้าวเราแช่เย็นไว้ข้าวที่เราก็ซื้อข้าวนึงมากินเหลือพอก้อนเดียวกินเหลือจากวันก่อนไหมแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมป้าใช่เดี๋ยวทีนี้เราก็รอน้ำเดือดเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดเราเสร็จก็เราก็จะใส่หมูลงไปโอเคแล้วก็ตามด้วยไข่ไข่ก็ตามด้วยข้าวแล้วก็ใส่ไข่ทีหลังโอเคอันนี้เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดใช่ไหมรอน้ำเดือดก่อนพักหนึ่งจ้าเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วใส่อะไรต่อเราก็ใส่หมูเราไปหน่อยเดียวมีอยู่หน่อยเดียวคืออันนี้ทำกินจริงๆนะคะเนี่ยตอนดึกๆจริงๆก็เลยอะไรไหนจะทำแล้วก็เลยถ่ายไปด้วยเลยเอานิดเดียวก็พอเพราะว่ามื้อดึกเดี๋ยวไปกินเยอะทำไมอ่ะเขาบอกกินมื้อดึกอยู่อ้วนอะไรนะกินมื้อดึกอยู่อ้วนพร้อมอยู่เหรอใช่ไม่จริงหรอกกินเยอะหิวก็กินค่ะใช่หิวก็กินวันช่างมันบ้าเราก็ดูแลสุขภาพอยู่ปากมันเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ข้าวลงไปหมูสุกแล้วก็ใส่ข้าวใช่ไหมใช่ไม่ต้องรอสุกก็ได้แต่ว่าหมูมันสุกง่ายใส่ข้าวลงไปขับพีก็หาไม่เจอเมื่อมืดแล้วช้อนช้อนนี่แหละง่ายดีไม่เป็นไรเหมือนเผื่อใครอยู่หอไม่มีทับพงทับพีเหมือนบางทีจะกินมาม่าแล้วเบื่อไงนึกดึกกินมาม่าอะไรเงี้ยเดินลงไปหน้าหอซื้ออะไรนะข้าวนึ่งถ้วยนึง2.50 บาทเขาจะขายป่ะไม่รู้เขาไม่ขายหรอกมั้งข้าวนึ่งเดี๋ยวน้อยเขาต้องสองถ้วยห้าบาทนะนี่แหละเออแล้วก็ทรายไว้ไม่เป็นไรเราใส่สองถ้วยก็ได้ไงเผื่อบางคนจะกินเยอะแล้วก็มีมันมีข้าวนึ่งให้มันแตกมันจะได้ไปเราก็เพราะที่เราต้มน้ำเครื่องมาม่าก่อนน้ำจะได้เข้าไปในเม็ดข้าวด้วยข้าวจะได้มีรสนี่เดี๋ยวเราก็ต้องรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงใช่ไหมใช่พอเดือดอีกรอบนึงเราก็ใส่ไข่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนน้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วแล้วก็ข้าวเริ่มพองแล้วเนาะพองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ไข่ลงไปแล้วตอนนี้คนได้ไหมไม่ต้องคนหรือไข่แตกอันนี้เราแบบเราอยากให้ไข่เป็นลูกๆไงเอาไข่แบบไม่สุกมากนะได้เอาแบบไข่แดงเยิ้มๆอ่ะไม่ชอบกินไข่แดงเยิ้มๆได้ทำให้อย่างนี้เราก็โยนน้ำพร้อมนอกเฉยๆขยับมันนิดนึงมันจะได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่ลงไปติดต้นหม้อจะได้ไม่ไหม้นิดเดียวเหมือนไม่ไข่มันขยับโอเคนี่ก็ทำเหมือนแบบเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวไข่เดียวไข่ร้อยอยู่ไงเห็นต้มยำไหนป่ะเป็นไข่ดาวน้ำเดี๋ยววันหลังเรามาทำก๋วยเตี๋ยวไข่เดียวกันบ้างไหมได้ทำได้หมดแหละเอาไว้คลิปต่อไปยังไม่รู้คลิปไหนได้เดี๋ยวใครอยากได้อะไรเมนูยังไงก็บอกได้ละกันเดี๋ยวจัดหามาให้อันนี้เป็นคลิปมื้อดึกแบบง่ายๆประหยัดใช่สำหรับช่วงอะไรกันช่วงฝืดเคืองอาจจะเบื่อมาม่าไงนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปิดเตาเลยเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยครับเทใส่ถ้วยไปเลยถ้วยมันใหญ่ไปไหมไม่เป็นไรถ้วยมันใหญ่ว้าวเห็นไหมก็ได้มาแล้วนี่ผ้าติดหม้ออยู่เทออกให้หมดเลยนี่เทออกไม่หมดโอ้ยครับพอดีมันมืดไงเลยไม่กล้าคนกลัวเสียงดังเดี๋ยวข้างห้องตื่นเราไม่ได้อยู่หอไหมไม่เผื่อบางคนก็อยู่หอไงได้อารมณ์นั้นอารมณ์เด็กอยู่หอนี่ก็จะได้แล้ว
ข้าวต้มง่ายๆรสชาติต้มโค้งใช่ค่ะชิมชิมอ๋อชิมเลยแล้วเหมือนใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะมันดูหลงเลงหลงเลงข้าวน้อยแล้วก็อย่างนี้แหละข้าวมันจะต้องซดน้ำหน่อยเวลากินคืนในชุ่มคอคล่องคอดีไหมน่าคล่องคอดีโอเคมันก็ดีกับเส้นมาม่าหน่อยแกเผื่อบางคนกินว่าทุกวันถ้าใครอยู่ดึกตื่นขึ้นมาหิวไม่รู้จะทำอะไรก็ลองทำเมนูนี้ดูได้นะคะครับค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปั๊มหมึกด้วยนะกด Subscribe กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ